เวลาพี่พิจารณาอสุภะกับมรณานุสตินี้พี่พิจารณายังไงอะคะเห็นแบบไหนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากการที่ครั้งแรกคืออ่านของหลวงพ่อไพศาลนะคะแล้วก็ลองตอนนั้นมีไม่เจอดวงตานะคะก็อ่านแล้วก็ลองดูเข้านอนแล้วก็กำลังจะตายลมหายใจหมดไปก่อนนะคะแล้วก็ตามมาเห็นอจิตตัวเองวุ่นวายมากเลยค่ะวุ่นวายกับครอบครัวตัวเองคุณแม่จะอยู่ยังไงพี่สาวจะอยู่ยังไงน้องสาวจะอยู่ยังไงเพราะส่วนใหญ่คือไม่แต่งงานกันมีพี่สาวกับน้องสาวยังอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่คือเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะไม่มีแต่งงานสักคนแต่ว่าคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นำครอบครัวเป็นคนวางแผนทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็จะเกิดความรู้สึกว่าจะทำยังไงดีแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขาไว้เลยเพราะความในวันๆทำแต่งงานไม่ได้บอกแพลนนิ่งอะไรเขาไว้เลยก็พอเห็นจิตแบบนั้นปุ๊บก็เริ่มมาวางระบบค่ะก็เริ่มเรียกน้องสาวมาพูดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเสียชีวิตไปแล้วจะทำอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วจัดการยังไงแบบไหนแล้วก็วันที่สองก็มาทำใหม่มันก็ยังมีนะคะแล้วทำไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ห่วงละทีนี้ก็มาจังหวะของการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็นึกถึงตัวเองตายเหมือนเดิมนะคะตายบางทีก็อาจจะพอพบหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็จะแนะนำแบบตายหลากหลายรูปแบบได้นะคะชนโดนรถชนตายบ้างนะคะตกบันไดตายบ้างนะคะเป็นอะไรที่รูปแบบที่หลากหลายหรือจะเดินไปอยู่ดีๆก็หมดลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดลมหายใจปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือลมหายใจหายนะคะหายไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวเริ่มเย็นอุณหภูมิหายคือธาตุไฟหายเสร็จแล้วเริ่มเกิดการเย็นเสร็จแล้วก็เริ่มมีเขียวแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกนะเลือดสีแดงสีเหลืองนะคะเริ่มไหลออกมาพร้อมกับหนอนไหลมาเรื่อยๆแล้วก็เกาะจนหนังแห้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือแต่โครงกระดูกก็ได้มาจากหลวงปู่สิมนะคะก็คือเคยอ่านหนังสือหลวงปู่สิมนะคะก็เริ่มไล่จากโครงกระดูกหัวมาเลยหัวมาคงเหลือแต่เบ้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็มาเรื่อยไล่มาเรื่อยตั้งแต่หัวจนถึงเท้านะคะว่ามือแต่ละข้อไล่มาตั้งแต่ตาจมูกปากฟันคอหายปลานะคะไล่มาแต่ละส่วนแต่ละข้อกระดูกไล่มาเรื่อยจนถึงเท้าตอนนั้นจบแค่นี้แต่พอหลวงตาแนะนำก็เริ่มมาย่อยสลายเป็นดินก็คือทุกอย่างคือก็จะค่อยๆเสื่อมแตกกระดูกก็เริ่มแตกแล้วก็ย่อยลงมาจนกลายเป็นดินนะคะจนกลายเป็นดินแล้วก็ไม่มีใครเห็นตัวตนไม่มีภาพไม่มีเหลือเลยในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปเหมือนกับที่เรากำลังเหยียบบนดินนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆที่เราเหยียบอาจจะมีโครงกระดูกอยู่ก็ได้ใครเป็นซ่าสักท่านหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีเหลือเลยในโลกใบนี้ก็ไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จักเขาทุกอย่างคือมันคืนสู่ธรรมชาติจริงๆเป็นแนวนี้แต่ว่าภาพตรงที่จะเห็นเป็นเน่าเนี่ยแรกๆก็จินตนาการได้ไม่หมดนะคะก็ไปดูหนังสือหลวงตามหาบัวของกายคตาสตินะคะจะมีภาพคือภาพเยอะมากนะคะแต่ว่าแต่ละภาพแต่ละคนจะถึงใจไม่เหมือนกันคือจะรู้สึกว่าจะหยิบภาพนี้มาสำหรับตอนที่กระดูกตอนที่ตายใหม่ๆเริ่มมีเนื้อสดๆออกมาแล้วเป็นน้ำเหลืองออกมาจะจำภาพนี้พอถึงตรงช็อตที่ต้องมีการพิจารณาเรื่องกายถึงช็อตนี้ก็จะเอาภาพนั้นมาเทียบเป็นตัวเองเป็นซะเนี่ยพอถึงเริ่มถึงโครงกระดูกผมแบบแห้งขาวไม่เหลืออะไรโครงกระดูกมาอย่างเงี้ยก็จำภาพนั้นไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะจำเป็นภาพแต่ไม่หมดนะคะคือเล่มมันเยอะมากนะคะในเล่มน่ะเยอะมากเลยแต่ว่าคือภาพไหนที่จำได้ก็คือมโนครั้งแรกคือมโนมาสู่ตัวเองนะเห็นเป็นทักษะแบบเขาอะค่ะเป็นนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิจารณาทุกวันหมายถึงว่าต่อเนื่องทั้งวันอะไรอย่างงี้ไหมคะ
เออหรือว่าไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาว่าสติไม่ดีเนาะบางทีสติไม่ได้ต่อเนื่องก็คือเวลาทำงานมันเพลินเนาะมันความเพลินแล้วก็ลืมนะคะตอนนั้นก็เลยเรามาวิเคราะห์หลังๆคือล่าสุดที่เห็นเนี่ยเริ่มวิเคราะห์แล้วเห็นเพราะว่าประมาทคิดว่าเป็นแล้วถึงใจแล้วเริ่มปล่อยไม่กลับมาพิจารณากายก็มีเหตุการณ์ทำให้ทดสอบในบททดสอบต่างๆเลยเริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วน่ะมรณสติแล้วก็อสุภกรรมฐานเนี่ยสำคัญอยู่ก็เลยกลับมาใหม่รอบนึงคืออาจารย์พ่อเห็นคุณของมันเห็นคุณว่าถ้าพิจารณาไปแล้วผลตามมาคืออะไรดังนั้นมันก็จะออโต้เลยสมมติว่างปุ๊บคือทำนู่นทำนี่เพลินไปเพลินมาอาจจะไปสักช่วงหนึ่ง20นาที1ชั่วโมงพอสักแป๊บหนึ่งวุบมันก็จะกลับเข้ามาเองเพราะมันก็ติดจิตไปแล้วว่าอสุภกรรมฐานเป็นสิ่งที่พิจารณามันเป็นการปฏิบัติธรรมตัวหนึ่งเนาะมันเป็นการที่สติแล้วก็เตือนในเรื่องของกายนี้ไม่ใช่ของเราได้ดีเนาะมันก็จะมาของมันเองคือเมื่อก่อนอาจจะบังคับเพราะหลวงตาท่านไม่ตาแนะนำว่าตลอดเวลาก็เหมือนกับว่ายังทำไม่ได้แต่ในใจก็อย่างที่บอกค่ะก็อาจจะคือมั่นใจตัวเองสุดๆนะคะคือกายก็โอเคนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถือกายอะไรมากมายเพราะไม่ได้มารักตัวตนเหมือนเมื่อก่อนก็คือมันก็คือเกือบเรียกได้ว่าแบบไม่ได้ไปอะไรยึดขนาดนั้นถึงขนาดทุกข์คือทุกอย่างคือทำไปเพื่อในเชิงของเหมาะสมไม่ได้ทำเพื่อกิเลสเป็นความเหมาะสมมากกว่าไม่ได้ไปทำเพื่ออะไรที่เป็นการเพิ่มตัวตนหรือหวงมันยึดมันดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นคุณของเขาเนี่ยก็จะอยากที่จะมาเองดีจริงๆเพราะว่าการพิจารณาแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการเตือนเนาะเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าวันหนึ่งก็คือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่การนะคะจริงๆที่พี่การพูดก็ชัดมากมากๆแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อคืนนะเจ้าค่ะหลวงตาที่เวิร์กช็อปกันพี่การก็เมื่อวานก็เวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของความอะไรแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นเวลาที่ตัวเราเป็นธรรมนะก็หมายถึงว่าเวลาที่มันจะตัดขาดแล้วคนอื่นเขามีความรู้สึกเรียกร้องที่จะไม่อยากให้เราไปเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราเองก็มีกิลตี้ก็คือรู้สึกผิดประมาณนั้นแต่ว่าพี่การก็ได้เคลียร์ทุกอย่างเลยตัวค่ะที่พี่การบอกว่าคือชาติเนี้ยมันหาไม่ได้อีกแล้วที่จะมาเกิดแล้วมามีคนสอนมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็คือมันเหมือนกับคือถ้าเกิดสมมุติว่าศรัทธามันแน่วแน่โลกมันขาดอะมันไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะแลกได้ค่ะแล้วก็หลังจากมาฟังวันนี้อีกก็คือมันเปลี่ยนอะหมายถึงว่ามันฟังเข้าไปจริงๆเจ้าค่ะหลวงตาคือมันก็เลยรู้ว่าก่อนหน้านี้คือลูกเห็นละว่าหมายถึงว่าแบบไอใยที่มันเหลืออยู่อะมันก็คือความยึดถือในความคิดในอุดมคติแบบเดิมๆที่เราเคยเรียนมาเราเคยโดนฝังมาว่าการเป็นคนที่ดีในโลกมันต้องเป็นยังไงมันต้องห่วงความรู้สึกของคนอื่นยังไงหรือว่ามันต้องเห็นใจผู้อื่นยังไงแล้วไอ้สิ่งนั้นอะมันก็กลับมามัดตัวเราเองว่าแบบมันก็ต้องเข้าใจคนอื่นในแบบนั้นเห็นใจในแบบนั้นรู้สึกในแบบนั้นแล้วพอมันไม่ได้รู้สึกในแบบนั้นมันก็พยายามที่จะทำให้มันยังเป็นแบบนั้นอยู่เพียงเพื่อที่จะให้มันอยู่เ
ข้าใจคนอื่นต่อไปได้แล้วมันก็เชื่อว่าคนอื่นจะทุกข์น้อยลงเพราะว่าสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดทั้งหมดนะทุกท่านมันเหมือนกับเราเชื่อเราฟังคนอื่นในโลกเราฟังหลักการฟังหนังสือที่แต่งโดยคนที่ไม่ได้พ้นจากสิ่งที่มีอ่ะคือทำมันแตกต่างคนละด้านกันเลยกับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระอริยสงฆ์นะเจ้าแต่เราอ่ะเลือกที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นแต่เวลาที่เราฟังธรรมอ่ะก็ทำเหมือนจะฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังมันก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในจริงๆแต่ไปฟังคนในโลกดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เข้าไปมันก็คืออุดมคติในโลกซึ่งมันก็สร้างมาจากสิ่งที่มีตัวตนและเป็นไปเพื่อเส้นทางแห่งความมีตัวตนอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ฟังธรรมจริงๆทีนี้เนี่ยพอเราฟังแต่เขาอ่ะมันก็ต้องเหลือใยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมะไม่ใช่คือมันเป็นอุดมคติที่เป็นไปด้วยความพื้นฐานของมันก็คือความยึดเจ้าค่ะแต่ว่าต่างกันกับธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างกันกับพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมดอะซึ่งจริงๆพอวันนี้เปิดใจฟังที่พี่การพูดอะคือรู้สึกว่ามันตรงไปตรงมามันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วทุกอย่างก็เป็นความจริงตามนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ฟังเจ้าค่ะซึ่งการละทิ้งอุดมคติในแบบนั้นน่ะลูกก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้มันจะอยู่ยากหรือมันคงจะดำรงชีวิตไปตามธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่รู้เจ้าค่ะหลวงตามันคงจะไม่ได้มีความหมายอะไรในเชิงอุดมคติของทางโลกเจ้าค่ะมันก็คงจะพูดไม่ออกเอาโอกาสค่ะพี่กายคือจริงๆตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเพราะนั้นหลวงตาเพิ่งเริ่มชี้ว่าการปฏิบัติธรรมหลายคนเป็นสัญญาแต่ไม่ได้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากใจแต่ว่าเวลาพิการปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากใจก็เลยอยากจะให้พิการลองช่วยอธิบายว่าเวลาที่พิการปฏิบัติเนี่ยค่ะคือพวกรู้สึกว่าพิการเพียรจริงๆใช่ไหมคะคือเหมือนทำจริงๆแล้วก็แล้วยังไงเนี่ยมันถึงเป็นปัญญาที่เห็นจริงจากใจแต่ไม่ใช่สัญญาเนี่ยค่ะคือหลักการของหลวงตาง่ายๆนะคะคือคำว่าเพียรแล้วก็รู้นะคะแต่ในส่วนตัวนะคะก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้คือเดินจงกรมหนักมากนะคะเดินจงกรมก็คืออย่างน้อยขั้นต่ำก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะสูงสุดก็ราวๆประมาณ8ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นว่าทำมันไหลนะคะมันไม่เหนื่อยมันไม่อะไรเลยมันไปของมันคนเดียวคือระหว่างที่เดินเนี่ยถ้าสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการตั้งใจจงใจแล้วก็มีความพยายามผลักมันออกชอบยึดอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นอยู่เรื่อยๆเป็นช็อตแล้วก็พอเห็นเนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่หลวงตาสอนเนี่ยไอ้มันก็ไม่ได้ยากนะแต่ยากที่ไม่ได้เพียรที่จะเห็นพอไม่ได้เพียรที่จะเห็นก็เลยไม่รู้พอไม่รู้ก็เหมือนยากพอยากปุ๊บก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ใช่ทางอันนี้เท่าที่ฟังไฟล์หลายๆท่านที่จับใจความได้นะคะก็ถ้าเชื่อในสิ่งที่หลวงตาพูดหรือที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วเพียรไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเดินไปเรื่อยๆค่ะก็เดินก็คือดมชมเหมือนชมต้นไม้เดินสวนค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนไม่คือหลังจากรู้จักกับหลวงตาแล้วพบหลวงตาแล้วเนี่ยไม่เคยเดินจงกรมแบบเครียดเลยเดินแบบไม่ได้เอาอะไรคือเดินได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้ว
ธรรมะจะออกก็คือออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเดินเลยก็คือเดินไปเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ได้จริงจังแล้วก็ภาษะอย่าเห็นอะไรก็เห็นแต่อ่านจิตเห็นการกระทําที่เกิดขึ้นในธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าคือสบายๆแล้วก็เดินแบบไม่ได้หวังอะไรแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นว่าจิตเขาทำงานทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองจริงๆจิตเขาสร้างมาโดยธรรมชาติดีนะคะคือแปลว่าเขาไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เรานะคะคือท่านจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับของเขาเองโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเขาก็จะช่วยในเรื่องขบวนการโดยความเข้าใจเห็นเป็นขบวนการที่เขาช่วยมนุษย์อยู่แล้วจิตเขาจะทำงานของเขาเกิดดับเกิดดับเพราะเขาไม่จำอยู่แล้วแต่อวิชชาทำให้ไปยึดตรงนั้นมันก็เลยยาวหรือความอยากได้ตรงนั้นก็เลยยาวแต่เราไม่อยากได้อะไรเลยแล้วไม่คิดจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็คือตรงนั้นนะคะรู้แค่นี้ค่ะก็แล้วก็วางไปเรื่อยๆๆๆถ้าเห็นนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าอย่างที่บอกค่ะพอเห็นคุณนะคะโอ้ก็ไม่อยากนะเห็นคุณเขาก็ดีนะมันก็ไปตามทางของมันได้โดยที่ไม่ได้เห็นยากอะไรเลยแต่ที่ยากเพราะคิดเยอะมโนเยอะหรืออนุสัยเดิมที่จะสังเกตจากตัวเองนะคะว่าทำงานทุกอย่างมันต้อง PDCA 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 เพราะฉะนั้นน่ะเวลาทำธรรมะถ้ากลับมาใช้รูปแบบนั้นน่ะมันจะไม่ได้เลยเพราะว่าคำว่า P เนี่ยหรือ Plan เนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแพลนที่ขึ้นอยู่กับภาษะมันเป็นแพลนที่ขึ้นอยู่กับอนุสัยดังนั้นเนี่ยถ้าไปแพลนเหมือนกับงานที่ตัวเองแพลนเนี่ยมันจะไม่ใช่ละมันจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับไปทำงานละไปเปรียบเทียบละเมื่อแพลนเสร็จไปดูเสร็จเริ่มมาเช็คอัพตัวเองแล้วว่าใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเครียดใหญ่เลยตอนนั้นคือเพราะฉะนั้นอ่ะคือไม่มี PDCA เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไล่จุดมุ่งหมายไล่รูปแบบเดินไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็ตรงนั้นเห็นอะไรก็ตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นอยู่กับธรรมตอนนั้นเป็นขณะแบบนี้ค่ะก็จริงๆอันนี้เป็นนิสัยพิการอยู่แล้วไหมคะหรือว่าไม่นะคะแต่เดิมไม่ใช่นะคะแต่เดิมเป็นคนจริงจังค่ะจริงจังทุกอย่างเป็นไมเกรนก่อนที่มาเข้าก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ธรรมะคือเป็นไมเกรนค่ะเพราะเป็นคนจริงจังทำอะไรก็จริงจังดังนั้นเนี่ยพอเริ่มรู้ว่าจริงจังเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ทางร่างกายก็เริ่มต้นจากพองหนอยุบหนอนะคะแต่สภาพจิตไม่คือไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองทุกข์นะคะเพราะว่ามันเป็นความเพลินนะคะเพลินในการทำงานเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานเนาะชอบในเรื่องของการวางแผนชอบวางกลยุทธ์เป็นคนชอบอยู่แล้วในส่วนตัวคือชอบอะค่ะชอบแต่ว่าลืมดูแบบว่ายังมีตัวเป้าหมายที่เราอยากจะได้ KPI เรายังอยากได้ใน KPI ตัวนั้นให้ได้ดั่งใจเพราะว่าจริงๆเป็นการเพิ่มตัวตนแต่มองไม่เห็นเพราะความสำเร็จ1ครั้งคือการเพิ่มตัวตน1ครั้งแล้วความตรงนั้นไม่รู้จักจบนะคะคือความสำเร็จก็คือในธุรกิจก็คือมีแต่เพิ่มเป้าก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกปีคือมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้ดีอย่างนี้ก็ปีหน้าก็ต้องดีกว่าเดิมคือมันมีแต่คำว่าเพิ่มในเรื่องของความพยายามแล้วก็เพิ่มในความอยากแล้วมันการเพิ่มอัตราตัวตนเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงทุกคนบอกว่า KPI ถึงคือศักยภาพของคุณมันเป็นการแสดงถึงศักยภาพและคุณภาพของการทำงานของคุณติดแต่เดิมคือติดอย่างนั้นแต่พอมาปฏิบัติธรรมหลวงตาบอกว่าไม่ให้อะไรเลยทำอะไรเลยคือมันขัดไงตอนนั้นนี่บอกว่าขัดมากคือเถียงหลวงตาตลอดนะคะในใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่เคยมีครูบาอาจารย์ท่านใดสอนแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็สิ่งที่หลวงตาพูดแต่ละเรื่องก็น่าสนใจมากไม่เคยมีครูบาอาจารย์ท่านใดนะคะที่จะสอนแบบนี้มาจากความศรัทธาด้วยนะคะศรัทธาในองค์หลวงตาแล้วเนี่ยก็เริ่มทิ้งรูปแบบคือไม่ได้แบบตั้งเป้าเหมือนเดิมเมื่อก่อนตอนเจอหลวงตาใหม่ๆนี่ก็เหมือนกันแพลนเลยค่ะวันนี้ต้องปฏิบัติทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเดิมรูปแบบเหมือนเดิมเลยแต่พอรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แพลนดีกว่า
ไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าแล้วธรรมจะปรากฏเองพอธรรมปรากฏแต่ไม่ใช่ไปมาในช็อตเดียวนะคะคือต้องต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากมันมาจากเรียนรู้ทีละเรื่องอ๋อนี่คือตั้งใจอันนี้คือเราเป็นผู้มีความภูมิใจตัวเองเราเป็นผู้มีความสามารถเราเป็นผู้เฟลอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาเป็นเขาเรียกอะไรจะเห็นเป็นระยะแต่มันจะเพิ่มดีกรีความถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมไม่เห็นเพราะว่าสติหรือมันไม่เห็นไม่รู้แต่จริงๆมีตลอดเวลานะคะตลอดเวลาที่เกิดขึ้นมันเนียนมากเนียนจนเราไม่คิดไม่ถึงว่าอันนี้คือตัวตนจนหลงตาชิปปั้งเข้าไปตาสว่างเลยก็อุ้ยไม่เคยเห็นนะคะพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเห็นแล้วอนาคตในสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็จะเริ่มเห็นเคยเห็นมาแล้วที่หลวงตาบอกค่ะพอเห็นปุ๊บมันก็เริ่มรู้ว่าอ๋อถ้าวางตัวตนแบบนี้ลดความภูมิใจในตัวเองน้อยลงลดการติว่าคนอื่นน้อยลงมันดีอย่างนี้เองคือมันเป็นลักษณะของการธรรมชาติมากขึ้นก็ว่าตามเหตุปัจจัยไม่ได้คิดจะไปคุยหาใครผิดใครถูกเราดีเราเด่นจะไม่คิดละมันจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันจนล่าสุดหลวงตาไม่ได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์บอกหลวงตาว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรในสมองเลยคือมันเหมือนกับว่าไม่มีหลักการในสมองเลยรู้แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ตรงนั้นตรงนั้นเลยขณะตอนนั้นดังนั้นเนี่ยจะให้พูดจริงจังแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากๆแต่ก็จะไม่เป็นเพราะว่าจะเป็นเฉพาะตอนที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นจำได้แค่นั้นค่ะตอบคำถามไหมคะไม่ชี้ปุ๊บตอบจู๊ค่ะคือเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหเวิร์กช็อปกันหนักมากเลยค่ะก็ถามซักไซส์ไล่เรียงแบบละเอียดมากแล้วแต่ที่นี้ก็เรื่องวิธีปฏิบัติวิธีดูกายว่าดูยังไงเพราะตอนแรกหนูก็ยังงงอยู่ว่าต้องมีตัวมาดูข้างหน้าไหมหรือดูที่ตัวเราก็พี่การก็บอกต้องดูที่ตัวเราเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ถามว่าแล้วระหว่างตอนเราดูจิตอยู่เนี่ยในเมื่อเราดูจิตด้วยพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือมรณานุสติด้วยเนี่ยมันสามารถไปพร้อมกันด้วยไหมเพราะในความเข้าใจหนูคิดว่าเวลาเราพิจารณาอสุภหรือมรณานุสติมันก็เห็นจิตไปในตัวอยู่แล้วแต่ก็ถามเพื่อความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกไหมพี่การก็บอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันมันก็คือเห็นทั้งสองอย่างก็โอเคเงี้ยค่ะแต่ที่มาคิดเมื่อคืนเนี่ยคือตอนที่พี่การคุยกับหมอจุงจิงเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเหมือนกับว่ายังมีห่วงใยคนอื่นหรือเหมือนกับว่ายังตัดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือสะดุดคำพูดตรงที่บอกว่าถ้าเราแบบว่าไม่ยอมตัดเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนมันจมน้ำไปคู่ทั้งสองคนมันไม่มีใครช่วยใครได้เลยอ่ะคือจริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่ได้ช่วยใครเลยเนาะมันเหมือนคนกำลังจมน้ำคู่มันช่วยกันไม่ได้แต่ถ้าเราพ้นแล้วเนี่ยไอ้คนที่พ้นมันยังมาช่วยได้โอ้มันสะดุดกับคำนี้มันแบบว่าแล้วมันก็แบบคือมันก็เลยรู้ว่าที่ผ่านมาถ้ามันรักแบบทางโลกมันคือรักแบบเห็นแก่ตัวรักแบบมีตัวเราคือมันไม่ใช่ว่าคือในตอนแรกมันคิดว่าเขายึดเราเดี๋ยวเขาเสียใจนู่นนี่นั่นแล้วแต่จะคิดไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเรานั่นแหละยึดเขาแบบว่าถ้าไม่มีเขาแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะทุกข์คือมันมีตัวเรามันเป็นรักแบบเห็นแก่ตัวรักแบบไม่ยอมปล่อยเขาไปมันไม่ใช่รักแบบเมตตาถ้ารักแบบเมตตาคือแบบว่ามันต้องยอมปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระต่างคนต่างหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ไปเวียนว่ายตายเกิดคู่ไปทุกคู่กันเดี๋ยวก็ไปเกิดแก่เจ็บตายไปตามด้วยกันมันแบบมันคนละเรื่องเลยแทนที่มันจะแบบถ้ามันรักกันจริงมันต้องยอมปล่อยซึ่งกันและกันไม่ต้องไปยึดติดต่อกันต่างคนก็ต่างพ้นทุกข์ไปนั่นคือรักที่แท้จริงขอบคุณพี่การมากค่ะโหยหลุดแล้วค่ะหลุดที่ไปยึดลูกขนลุกค่ะวันนี้วันมีวาสนาค่ะคุณการที่ได้พบคุณการได้ฟังธรรมจากคุณการว่าเราอย่าตายคู่ค่ะ
เราต้องให้ลูกให้สามีให้ลูกเขยเป็นอิสระของเขาแล้วขอให้เราจงพ้นจากนี้แล้วเพื่อเราจะฉุดเขาขึ้นมาคือลูกจบจุฬาค่ะเป็นคนที่แบบขอร้องไห้นะคะเป็นคนที่ยึดถือตัวเองสูงมากว่าเรียนเก่งว่าทำอะไรด้วยตัวเองหนูส่งลูกไปอยู่เมืองนอกซึ่งเป็นความผิดลูกก็กลายเป็นอะไรที่เป็นของตัวเองไม่มีศาสนาหนูเสียใจมากค่ะลูกมาบอกว่าคุณแม่หนูไม่มีศาสนาหนูจะไปถือคริสต์ตรงนั้นทุกข์มากว่าโอ้ยตายเราก็เดินทางไปตามแนวทางของหลวงตาตั้งแต่หนูจบแล้วทำงานกับหลวงตานะคะคือปฏิบัติมาทำไมถึงแบบอยู่กับหลวงตามาตั้งนานอะทำไมไม่ตัวเองไม่หลุดหนูถึงถามว่าวันนี้ทำไมหนูไม่หลุดนะคะหลวงตาหนูปฏิบัติมากับหลวงตาอยู่ที่ศาลแขวงพระโขนงจนถึงวันนี้ทำไมถึงไม่หลุดแต่วันนี้มาฟังพิการแล้วสาธุค่ะสาธุจริงๆเลยค่ะหนูจะปล่อยลูกปล่อยอนาคตของลูกปล่อยอนาคตของท่านผู้การสามีปล่อยอนาคตของลูกเขยซึ่งเป็นคนต่างประเทศซึ่งเขาจะไม่เชื่อพวกนี้ลูกถามว่าแม่พระพุทธเจ้ามีจริงเหรอโหใจแบบอยู่ตรงตะตุ่มเลยค่ะว่าทำไมเราก็พุทธเราก็สร้างลูกมาแบบไปให้เป็นคนดีเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เคยรักษาศีลไม่เคยที่จะทำความชั่วทำไมถึงได้ลูกอ่ะทำไมลูกถึงคิดอย่างนี้ทำไมลูกถึงไม่เราเป็นตัวอย่างให้ลูกดูอ่ะทำไมลูกไม่เห็นเราเลยซึ่งมันก็อย่างที่หลวงตาบอกอย่างที่คุณการบอกก็คือวาสนาของเขาใช่ไหมคะแต่เราต้องมีวาสนาของเราเราต้องสร้างวาสนาของเราเราต้องฉุดตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่เรายึดไว้ทั้งหมดแล้วเราจะฉุดเขาขึ้นมาได้ใช่ไหมคะสาธุค่ะสาธุค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดปกตินะคะที่ยึดลูกนะคะเป็นธรรมชาติที่เรายึดมาหลายภพหลายชาติแล้วค่ะเป็นอนุสัยเดิมแต่เรามองกลับอีกด้านหนึ่งถ้าทางที่ดีมีแต่ไม่เดินก็นั่นก็ค่อนข้างจะชัดเจนเขาก็มีกรรมของเขาและเมื่อเขามีกรรมของเขาเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้ในฐานะที่เป็นแม่หรือเป็นญาติกันได้แต่แผ่บุญแล้วก็ขอความเมตตาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบารมีหลวงตาแผ่บุญให้เขานะคะแล้วก็ทำหน้าที่แล้วถือว่าจบเหมือนที่ดูแลแม่ค่ะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดแต่ผลจะออกมายังไงไม่รู้ไม่คาดหวังคือยังไงก็อย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคาดหวังปุ๊บอัตราตัวตนมาเสียทั้งเราแล้วก็เสียกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราก็เสียตามไปด้วยดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วมองว่าหน้าที่มีอะไรก็ทำตามนั้นยังพูดอยู่ไหมพูดค่ะยังบอกไหมบอกค่ะเพียงแต่ว่าบอกแล้ววันนี้อาจจะไม่ฟังเหมือนที่ฟังเทปหลวงตาค่ะบอกตรงว่าเมื่อ4ปีที่แล้วฟังไม่รู้เรื่องนะคะแต่ด้วยความศรัทธาอย่าฟังอย่ารู้ว่าหนทางนี้เป็นยังไงเลยเดินตามฟังเรื่อยๆแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เพียรจะมาเองค่ะแต่ละจุดจะมาเองค่ะจะมาเป็นสิ่งที่ทำอยู่ในสมองเราแล้วเอามาหยิบใช้ได้เลยค่ะมันเหมือนกับเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองแต่อาจจะไม่ได้ตรงนั้นทันทีแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ถึงจุดที่เป็นวิกฤตเขาก็ดึงมาใช้ได้อย่างน้องที่ทำงานด้วยกันนะคะวันนั้นด้วยความอัศจรรย์บางเรื่องก็เลยบอกเขาไปว่ารบกวนเปิดเทปทุกวันของหลวงตาทุกวันเลยและอัญเชิญทุกสามเสียภพภูมิฟังธรรมด้วยเพราะว่าท่านชอบฟังท่านชอบฟังธรรมหลวงตาแล้วก็บอกพี่การอัญเชิญพี่การไม่ได้อยู่ในออฟฟิศนะคะก็อัญเชิญฟังทุกวันแต่ถ้าหนูมีปัญญา
ฟังด้วยนะให้เปิดกำหนด1ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อไม่รบกวนการทำงานของเขานะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็มีปัญหาครอบครัวเมื่อเขามีปัญหาครอบครัวเขาก็มาร้องไห้ก็เลยคุยเรื่องกรรมให้เขาฟังเขาก็สามารถวางได้เพราะพื้นฐานที่เขาฟังธรรมหลวงตาอยู่แล้วฟังธรรมหลวงตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดนิดเดียวเขาก็คลิกเลยเขาก็จะทุกข์ได้ไม่นานถามว่ามาจะมาเป็นระยะไหมเขาก็จะมาปรึกษาเป็นระยะว่าตอนนี้เขาเกิดความแค้นนะวันนั้นวางไปแล้วนะคุยกับพี่แล้วก็มาอีกแล้วนะแล้วก็มาเป็นรูปแบบเพราะว่าเรื่องราวของครอบครัวเขามันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาของสามีเขากับกิ๊กเขาเนี่ยก็มารบกวนเขาเขาวางได้ละแต่ก็จะกลับเข้ามากวนในจิตใจเขาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะในแต่ละช็อตเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถผ่านได้ในตอนนั้นแต่พอสะกิดเขานิดเดียวว่าจำไม่ได้เหรอฟังธรรมหลวงตาไหมช็อตเนี้ยเขาบอกอ๋อใช่หลวงตาเคยพูดคันเนี้ยค่ะเป็นลักษณะของการสะสมค่ะเป็นการเหมือนกับให้ข้อมูลไว้ในวันนี้มันไม่ออกผลหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะผลมันมีเวลาของมันค่ะมันมีเวลาของคนเราทุกคนอย่างที่บอกกับน้องเขาเนี่ยไม่ได้นับถืออะไรมากมายกับคำว่าธรรมะหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครอบครัวเขาก็จะออกแนวจีนๆนะคะก็คือจะไปแนวเจ้ามากกว่าพอถึงจุดที่เขาได้ใช้ปุ๊บก็จะศรัทธาเองพอเขาทุกข์ปุ๊บเขาได้ใช้แล้วเขาก็จะรู้เพราะปกติเขาจะไม่ทำบุญนะคะน้องจะไม่ทำบุญเลยแล้วก็ไม่อะไรมากมายกับพระพุทธธรรมประสงค์ถามว่ามีจริงเหรอพี่ก็บอกทุกอย่างคือพิสูจน์เองได้ไม่เป็นไรพอพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับยัดเยียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพี่มีบทที่พิสูจน์ให้ได้หมดแหละลองสิลองฟังลองใช้แนวคิดแบบนี้ดูแล้วชีวิตเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาค่ะเขายังเพลินกับโลกใบนี้อยู่ดังนั้นใส่แล้วเข้าไปจะล้นหมดนะคะคนที่ล้นออกมาก็คือมันก็จะสร้างแทนที่จะเป็นผลดีก็กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นว่ามันสร้างความทุกข์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำในสิ่งที่ทำได้ค่ะเป็นการเล็กๆน้อยๆเก็บตกเล็กๆน้อยๆให้เขานะคะก็อาจจะไม่เป็นการบังคับแต่เป็นเชิงเล่าสตอรี่ของตัวเองให้เขาฟังว่าวันนี้ทุกเนาะเพราะอะไรเพราะสาเหตุเกิดจากอะไรอ๋อได้เรียนรู้จากองค์หลวงตาละท่านสอนยังไงแบบนั้นเป็นเชิงของตัวเองมากกว่าค่ะแต่จะให้คนอื่นมาเปลี่ยนตามเรายากมากเปลี่ยนตัวเองแล้วเล่าวิถีชีวิตตัวเองแล้วเขาก็จะเรียนรู้เองว่าอ๋อวันหนึ่งแม่พึ่งได้อันนี้คือขออนุญาตแชร์แบบนี้ค่ะหลุดแล้วค่ะ